สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับพอสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะคะระหว่างพี่โสพลสุภามังมีนะคะท่านบอกก่อนใหญ่ใหญ่แห่งออมมานี่และน้องหมีอินฟินิตี้พอดแคสต์นะคะครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นเลยสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างคะพี่โสพลวุ่นสัวปดาายห์ไหนมี้เจรา๊ะก็วุ่นวายตามปกติครับเป็นวุ่นวายวุ่นวายจนไม่วุ่นวายละ อาทิตย์นี้คือกลับมาได้วิ่งอีกครั้งหนึ่งครับคืออากาศเชียงใหม่มันเริ่มดีเนาะฝนเริ่มตกอะไรเงี้ยครับอากาศข้างนอกเย็นก็ได้กลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกแบบสดชื่นอ่ะนี่เราดีมากแบบคิดถึงการได้ออกกําลังกายก็เลยอาทิตย์นี้ก็แบบตื่นมาวิ่ง4-5 วันละก็คือทั้งอาทิตย์วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ดีครับรู้สึกว่าได้ทํางานเยอะตอนเช้าด้วยอ่านหนังสือเยอะด้วยคือแบบอ่านหนังสือเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยดึกๆเลยยาวๆโดยที่ไม่มีคนกวนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นที่ดีแล้วก็หนังสือเล่มใหม่ออกแล้วใช่แล้วโฆหนังษสือณาแปลหน่อเยล่มใหม่โฆษโฆณาษณหนา่อยหน่อยใช่ไหมหนังสือแปลเล่มใหม่ออกแล้วนะครับสําหรับคนที่สนใจก็หนังสือครับชื่อว่าธุรกิจยุคใหม่ต้องใช้ใจนำ The Heart of Business ครับก็แปลกับสำนักพิมพ์ C1อันนี้เป็นแปลเล่มที่3ครับก็ถือว่าเป็นเล่มสำหรับคนที่เป็นผู้นำในธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับคนที่สนใจเรื่องการทำธุรกิจเพราะว่าคนที่เขียนนะครับคือฮูเบิร์ตโจลี่เนี่ยเขาเป็นอดีต CEO ของ Best Buy น้องมีรู้จัก Best Buy ไหมโอ้ยนี่ยังอยู่ไหมคะเบสบายนี่แหละเก่งวะล่ะคือเขาเข้ามาปี2012ตอนนั้นนะแล้วตอนนั้นอ่ะหุ้น Best Buy อ่ะซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ12 เหรียญคือ Best Buy อ่ะมันเคยดังมากๆดังมากๆอยู่ช่วงหนึ่งคือประมาณช่วงปี2005-2006ประมาณนี้ตอนนั้นอ่ะเทรดกันอยู่ที่ประมาณ50 เหรียญต่อหุ้นแล้วคือตอนประมาณต้นปีต้นช่วงแบบ2010-2011อะไรเงี้ยครับมันเริ่มตกเพราะว่าพวกอีคอมเมิร์ซอ่ะมันเริ่มมาใช่ปะแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ทุกคนก็คิดแหละว่าแบบโหแบบเบสบายคงไม่รอดหรอกคือเบสบายเนี่ยมันเป็นร้านเชนเนาะเป็นเชนขายพวกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเราอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ดังมากนะครับมีหลายสาขาจำไม่ได้แล้วมีกี่สาขาแต่ว่ามีเยอะครับมีเกือบทุกเมืองเลยเมืองหนึ่งมีหลายหลายสาขาด้วยนะครับก็นั่นแหละพอถึงยุคหนึ่งเนาะปี2012อะไรเงี้ยครับช่วงนั้นอ่ะมันก็เกิดวิกฤตแหละก็คือแบบคล้ายแบบทุกคนก็เหมือนคล้ายบอกว่าเฮ้ยเบสบายเนี่ยไม่น่ารอดหรอกคงเจ๊งแน่เพราะว่าอย่างอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่า Circuit City เนี่ย Circuit City ก็ขายคล้ายกับ Best Buy เลยขายพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้เหมือนกันเจ๊งล้มละลายไปก่อนหน้านั้นละแล้วก็มีเจ้าอื่นนะครับที่แบบตายไปก่อนหน้านั้นละคือแล้วก็ Best Buy ก็คือแบบโอ้โหแบบล้อแรกล้อแรกอะไรอย่างเงี้ยฮิวเบิร์ตโจลี่เนี่ยครับเข้ามาโดยที่เขาไม่เคยทําธุรกิจเกี่ยวกับค้าปลีกมาก่อนเลยคือเขาแบบทําเกมเขาทําแบบโรงแรมอะไรเงี้ยครับคือทําธุรกิจหลายอย่างมากแต่ว่าเขามีความชํานาญอย่างหนึ่งก็คือความชำนาญเรื่องการพลิกฟื้นธุรกิจพวกนี้โอ้นี่สแล้วำเคขาัเญป็นคนที่เขาเป็นคนที่เก่งมากเข้ามาปี2012พอปี2020หลังจากโควิดระบาดแป๊บหนึ่งอะหลังจากโควิดระบาดแต่ว่าเขาลงก่อนโควิดระบาดนะคือเขาลงจากซีอีโอตอนปี2019แต่ว่าก็ยังนั่งเป็นแชร์อยู่แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยทำงานไปแล้วเขาก็อยู่แชร์ไปปี2020อะครับประมาณกลางๆปีอะไรเงี้ยครับเขาก็ออกแบบก็จบหน้าที่การทํางานก็คือตอนที่เป็นแชร์เนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับส่งงานต่อเนาะตอนนั้นอะ Best Buy เทรดกันอยู่ที่ประมาณ100 เหรียญโอ้โอ้กลับมาแบบโอ้กลับมาเกือบ10 เท่านะแบบจาก12 เหรียญอะภายในแปดปีอะเขาต้องทำให้มันกลับมาได้แล้วแบบเป็นคนหนึ่งอะครับที่เขาเรียกว่า humanize ธุรกิจมากๆก็คือเหมือนคล้ายกับเป็นคนที่ใช้ใจนำพนักงานทุกคนอะคือแบบเข้าไปคุยพนักงานตั้งแต่แบบที่ฟลอร์เป็น CEO แต่ว่าเข้าไปฟลอร์บ่อยมากก็คือเข้าไปคุยกับพนักงานที่อยู่หน้ากับลูกค้าบ่อยมากเขาก็จะไปคุยว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรบ้างเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นลูกค้าแบบเป็นยังไงบ้างมีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยครับคือแบบแล้วก็เขาก็จะแบบมีการไป undercover เลยนะเหมือนคล้ายกับก่อนที่จะรับตำแหน่งเป็น CEO อะไรเงี้ยเขาก็จะแต่งชุดสีน้ำเงินอะของ Best Buy อะไปเป็นพนักงานหน้าฟรอนต์ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นมีความเป็นมนุษย์สูงมากเป็น CEO ที่มีความเป็นมนุษย์สูงมากแล้วก็นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เหตุผลที่แบบ Best Buy เนี่ยกลับมาได้เนี่ยเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเขาเชื่อว่านะถ้าพนักงานมีความสุขพนักงานเนี่ยพร้อมที่จะดูแลลูกค้า
พนักงานมีความสุขลูกค้ามีความสุขธุรกิจถึงจะมีความสุขธุรกิจถึงจะเติบโตได้เนี่ยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบบเจ๋งดีว่ะเขาไม่ได้ใช้การประเมินผลไม่ได้ใช้ OKR ไม่ได้ใช้KPI ไม่ได้แบบนี่เลยอ่ะเนาะคือเป็นมนุษย์มากๆเขาเป็นแล้วก็เขาเป็นคนฝรั่งเศสอ่ะถ้าจำไม่ผิดครับก็ถือว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าอ่านแล้วเหมือนคล้ายแสงสว่างในการทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่าคือในโลกปัจจุบันที่เราแบบโอ้เร่งกับการ productivity เร่งกับโอ้โหต้องแบบมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับหนังสือเล่มเนี้ยเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบธุรกิจก็คือคนนะเว้ยทุกอย่างที่อยู่ในธุรกิจอะที่แบบมันขับเคลื่อนอยู่เนี่ยมนุษย์ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะเอาตัวเลขเหล่านี้เหรอมาวัดผลในการเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยครับซึ่งโอ้เจ๋งมากครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับฝากไปด้วยสำหรับคนที่สนใจเนาะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือแล้วนะครับนะคะก็ฝากฝังกันด้วยคือแหมฝากเอาฟัจงริงที่เล่าซะสนุกเลยน่าติดตามอ่ะวันนี้มีหลายเรื่องนะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคุณโสพลที่อยากจะเมา คุณโสพลอีกหัวข้อนึงอ่ะคือตอนเลื่อนผ่านๆแบบเฮ้ยทำไมเพจดูกลับมาตกใจก็คือพี่โสพลอ่ะเขียนเรื่อง Busy Rabbit เนาะล่าสุดใช่ลงออกมานี่คือแชร์ประสบการณ์ตรงของการทำธุรอือกิฮจึแล้วแบบแล้วก็ยุติการทํากิจการอะไรเงี้ยก็ใชคือ่เผื่อใครสนใจอันนี้ส่วนตัวก็ฝากไปอ่านโพสต์นี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยนานๆทีจะมีโอกาสที่แบบมีคนมาแชร์ธุรกิจมันก็จะบอกว่าล้มก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าแบบต้องจําเป็นต้องล้มแบบอ่ะก็คืออย่างไงคะอาจจะแบบโรบินฮูดอะไรเงี้ยแต่ว่าของเทพิโซฟอนคือแบบดูแลมันเป็นธุรกิจที่แบบอ่ะอาจจะไม่โตไปกว่านี้ทําไปแล้วเห็นเทรนด์ละมีเทรนด์ยังไงอะไรเงี้ยใช่เป็นหนึ่งในโพสต์ที่เรารู้สึกมันเรียลมากอ่ะคืใอชจะ่มีครับคนนะมีโอกาสที่มาเราว่าคนไม่ค่อยชอบแชร์การล้มเหลวนะพี่หรืออย่างน้อยแชร์เรื่องการล้มเหลวของบริษัทที่ต่อมากลับมาได้มันก็คือสําเร็จอยู่ดีหมายความว่าแต่พอเป็นโพสต์เนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเรียวมีความหมายมากๆก็ฝากทุกท่านเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เอ้ยวันนี้เราแบบมาแนวโค้ชไลฟ์โค้ชหรือเปล่าไลพี่ฟ์สโคม้พชงเหษร์อก็ไม่นะก็ไม่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นบทความหนึ่งที่ผมเขียนอาทิตย์นี้แล้วรู้สึกอินมากอินมากคือแบบเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเรามักจะพูดถึงแบบเอ้ยอยากสําเร็จแบบผมต้องทํางานหนักนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะก่อนหน้าเนี้ยผมในงาน CTC เนาะพี่โจธนาครับพี่โจธนาของ SCB เอ็กใช่ปะเขาก็พูดถึงเรื่องโชคพูดถึงเรื่องโชคเรื่องแบบว่าเอ้ยแบบโชคอะก็มีส่วนในความสําเร็จมากๆอะไรเงี้ยครับคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่ไปฟังพี่โจพูดอะผมก็คิดถึงเรื่องเนี้ยมาโดยตลอดนะเรื่องแบบเรื่องโชคเรื่องแบบไม่ได้โชคหมายในคล้ายกับว่าไปมูหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโชคหมายถึงแบบโอกาสแล้วก็ opportunity หลักที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับในชีวิตนะครับก็ผมรู้สึกว่าแบบมันมีส่วนมากๆกับความสําเร็จของเราเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอะอย่างของผมเองก็ได้อะไรเงี้ยครับคือการที่ผมได้มาทําที่ออมมานี่อะไรเงี้ยก็เพราะว่าผมรู้จักกับกอบที่เดอะพีโพที่ทํางานที่เดอะพีโพก็แบบได้มาตรงนี้หรือว่าการได้แปลหนังสือกับซีเอ็ดก็เพราะว่าผมเขียนรีวิวหนังสือของซีเอ็ดแล้วพอดีไปโดนคนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายที่แบบดูฝ่ายหนังสือแปลเขาไม่เห็นโพสต์นั้นแล้วเขาก็เลยทักมาว่าสนใจอยากจะแปลหนังสือไหมคือแปลกไหมคือแบบบางทีอ่ะเราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันจะไปเจอใครบ้างมันจะไปเห็นใครบ้างหรือว่าเราจะไปแตะใครบ้างอย่างไปงาน CDC อะไรเงี้ยครับผมก็จะไปเจอคนที่แบบที่เราไม่เคยรู้จักอ่ะอย่างอ่ะผมก็ไปเจอพี่โจผมไปเจอใครอ่ะพี่หนุ่มมานี่โค้ชอะไรเงี้ยคือแบบอ่ะพี่หนุ่มมานี่โค้ชเนี้ยก็คือแบบรู้จักกันแต่ว่าก็ไม่เคยเจอกันเลยก็ไม่เคยคุยกันจนกระทั่งไปที่งานก็ก็ได้มีโอกาสคุยแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือคุณวิชัยที่เขียนสิ่งมีชีวิตในโรงแรมซึ่งแบบผมก็ติดตามงานเขามาตั้งแต่โหแบบเป็น10 ปีแล้วอะหลายสิบเป็น10 กว่าปีอะตั้งแต่เขาเขียนหนังสือตอนนี้เขาไม่ใช่เป็นนักเขียนแล้วเขาเป็นอันนี้แล้วอะเขาเป็นหัวหน้าเฮดของแซลมอนนั่นแล้วอะแซลมอนเฮาแล้วอะก็คือแบบหัวหน้าฝั่งโปรดักชันอะครีเอทีฟอะไรเงี้ยซึ่งก็กว่าจะได้เจอกันก็คือแบบก็รู้จักกันผ่านๆมันโดยตลอดแล้วก็เราก็เพิ่งได้รู้จักกันซึ่งผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับการที่แบบไปรู้จักคนเหล่านี้นะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าการได้เจอกันหรือว่าการสร้างคอนเนคชันอะไรพวกนี้ครับเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาจริงใช่แล้วก็
หรือว่าการได้เขียนงานให้กับสมัยก่อนอ่ะการได้เขียนงานให้กับ The Matter อะไรเงี้ยผมก็มาจากการที่ได้ไปรู้จักแชมป์ทิปกรหรือว่าการเขียนงานให้กับวันโอวันอะไรเงี้ยครับเป็นบรรณาธิการให้กับวันโอวันผมก็ไปรู้จักกับพี่หนุ่มโตมอนคือแบบแล้วก็ไปเจอพี่หนุ่มโตมอนที่งานเซ็นหนังสือของสำนักพิมพ์แซลมอนอะไรเงี้ยแล้วการที่ผมได้ออกหนังสือกับสำนักพิมพ์แซลมอนก็เพราะว่าสำนักพิมพ์แซลมอนมาเชียงใหม่พอดีแล้วจังหวะนั้นเขาต้องการต้นฉบับของคนที่อยู่เชียงใหม่แถวนั้นผมก็เลยมีโอกาสได้สมัครส่งต้นฉบับไปซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแล้วก็ต้นฉบับนั้นเขาก็แบบรีเจ็คมาด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างในชีวิตอะเราไม่มีทางรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยผมก็คิดเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็วันนั้นก็ไปฟังพี่โจเรื่องแบบเรื่องโชคเรื่องประมาณนี้ครับก็รู้สึกอินนะครับกับเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยที่จริงแล้วอะโชคหรือว่าการทํางานหนักที่พาเราไปสู่ความสําเร็จกันแน่เนาะก็วันนี้ก็เลยอยากจะยก2กรณีครับศึกษานะครับของคุณฮารุกิมูราคามินักเขียนชื่อดังระดับโลกนะครับสำหรับคนที่อ่านหนังสือนิยายน่าจะชอบน้องมีเป็นแฟนเขาไหมเรามีคอมเมนต์หนึ่งอย่างเกี่ยวกับฮารุกิมูราคามิค่ะพี่โสพลคือมีความรู้สึกว่าคนที่แบบได้ก็ได้เลยนะอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่คนไม่อ่านก็ไม่เอาเลยอืมแปลกดีจะเป็นนักเขียนที่มีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอืมแต่เป็นแฟนคลับมที่ากเลือกมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็หนึ่งคิวแปดซีฮะอะไรงี้ใช่ไหมเขาสดับลมขับขานอะไรพินบอลโอ้อเัพนเีดยอรบ์กราวโอ้โหหนังสือเขาเยอะมากนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือหญิงชาวจีนนะครับชื่อว่าถูโยโยนะครับถูโยโยเนี่ยเป็นหญิงชาวจีนคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เนาะวันนี้จะมาพูดถึง2คนนี้นะครับเพราะว่าทั้ง2คนเนี้ยถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จต้องเรียกว่าทั้งคู่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองแหละเนาะแบบสักเซสมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนนึงครับโชคดีมากตั้งแต่แรกส่วนอีกคนหนึ่งต้องรอ40ปีกว่าโชคจะมานะครับก็เลยวันนี้ครับอยากจะมาพูดถึง2คนนี้กันนะครับผมโอเคมาพูดถึงคุณฮารุกิมูราคามิกันก่อนนะครับหลังจากเขาเรียนจบมหาลัยเนี่ยตอนนั้นช่วงปี70อะไรประมาณนี้ครับช่วงนั้นอ่ะโมหลาย50ปีแล้วนานเหมือนกันตอนนี้เขาก็แก่แล้วเหมือนกันแหละแต่ว่าตอนนั้นนะครับคือหลังจากเรียนจบมหาลัยปุ๊บเนี่ยมูราคามิเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าเขาไม่ชอบทํางานบริษัทไม่อยากทํางานบริษัทก็เลยออกมาทําร้านคาเฟ่แล้วก็บาร์แจ๊สในโตเกียวคือตอนนั้นอ่ะเขาแต่งงานแล้วนะเขาแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันนี่แหละแต่งงานตั้งแต่อยู่มหาลัยน้องมีเป็นคนที่แบบแต่งงานเร็วมากแต่งงานตั้งแต่อยู่มหาลัยไม่ค่อยมีเงินหรอกแต่ว่าพอจบมหาลัยมาเสร็จปุ๊บก็ก็เปิดร้านบาร์แจ๊สคาเฟ่อะไรประมาณนี้ก็ธุรกิจก็ไม่ได้ดีมากแล้วกันคือก็รุ่มรุ่มดอนอะไรเงี้ยครับบางทีก็อาจจะต้องแบบทํางานหลายๆจ็อบเพื่อที่จะแบบมีเงินนะครับสำหรับจ่ายในช่วงสิ้นเดือนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ตึงมือพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เขาก็แบบก็ทําไปเรื่อยๆของเขาอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับในปี1978นะครับเขาก็ไปชมการแข่งขันเบสบอลนะครับที่โตเกียวนี่แหละตอนนั้นอ่ะอายุประมาณ28นะครับก็ด้วยความที่แบบเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการเขียนนิยายหรือว่าอะไรมาก่อนเลยเขาเล่าว่านะครับจู่ๆเนี่ยก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวนะเหมือนคล้ายๆกับตอนนั้นอ่ะมีนักเบสบอลอ่ะตีโยนลูกเบสบอลเสียงมันก็ดังแป้งอะไรเงี้ยครับแบบดังมากๆเหมือนคล้ายๆแบบฟ้าผ่าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นรอบๆตัวขณะนั้นนะครับบอกว่าในช่วงขณะนั้นโดยไร้เหตุผลและไร้มูลฐานใดๆเลยความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของผมอย่างฉับพลันว่าผมคิดว่าผมสามารถเป็นนักเขียนนิยายได้คือแบบเขาบอกว่าราวกับมีบางสิ่งบางอย่างบินวูบลงมาจากท้องฟ้าและผมก็คว้ามันไว้แน่นเลยนะครับมูราคามิปะคือมูราคามิมากคือเราถ้าสมมติว่าคนอ่านหนังสือนิยายของมูราคามิเนี่ยนี่คือคําพูดอารมณ์ประมาณนี้เลยในหนังสือของเขานะก็หลังจากนั้นครับคือระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเขาก็แวะซื้อกระดาษซื้อปากกาคอแรงแล้วก็เริ่มลงมือเขียนงานชิ้นแรกของตัวเองนะครับทุกคืนหลังจากปิดร้านเนี่ยเขาก็จะนั่งที่โต๊ะทานข้าวนะก็นั่งเขียนทุกคืนวันละนิดวันละหน่อยนะครับผมแต่ด้วยความที่แบบเขาไม่เคยเขียนนิยายมาก่อนนะครับก็แต่ว่าเขาเคยอ่านนิยายมาบ้างนะคือเขาอ่านนิยายพวกแบบนิยายแปลของรัสเซียนิยายแบบสืบสวนสอบสวนของอเมริกาอะไรเงี้ยของอเมริกาแต่ว่าไม่ค่อยอ่านแล้วกันเขาบอกว่าไม่ค่อยอ่านหนังสือนิยายของญี่ปุ่นก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนดังหรือว่าแบบเขาเขียนกันยังไงหรือว่าโครงสร้างการเล่าเรื่องเนี่ยมันเล่ายังไงเนาะเขาก็ทดลองเขียนไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปเนี่ยผลงานก็ออกมานะเป็นเล่มมันก็เป็นนิยายเรื่องหนึ่งนี่แหละแต่ว่ามูราคามิเนี่ย
รู้สึกอ่านแล้วไม่สนุกอ่านแล้วมันแห้งอ่านแล้วรู้สึกว่าอ่านไม่ใช่แห้งเขาบอกว่ามันพร่ำเพรื่อคือแบบพร่ำเพรื่อแบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแบบสับเยอะมีน้ําเยอะอะไรเงี้ยขนาดตัวเองเขียนนะครับยังรู้สึกว่าโหไม่ค่อยชอบเลยอะจะให้คนอื่นจะให้คนอ่านมาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคนไม่มีคนอ่านอะไรเงี้ยสุดท้ายนะครับเขาก็เลยลองวิธีใหม่นะครับเริ่มเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเขียนก่อนแล้วแปลภาษาอังกฤษนั้นอ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นคือเขาใช้ทริคนี้เพราะว่าเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าภาษาอังกฤษของเขาดีนะเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยศัพท์แสงในหัวของเขาเนี่ยเยอะมากคือแบบเขาจะใช้คําศัพท์ที่มันพยายามให้มันสวยหรูเหมือนคล้ายกับแต่งกลอนหรืออะไรเงี้ยครับให้มันทําให้มันแบบสวยงามอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาต้องเขียนให้มันสั้นกระชับใจความแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นสไตล์การเขียนของเขาเหมือนคล้ายกับสไตล์การเขียนของเขาก็จะเหมือนคล้ายกับแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็น้ําอ่ะมันหายไปมันก็จะเหลือเนื้อแบบแก่นของเรื่องอะไรเงี้ยครับพอเขียนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็แปลภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปเลยนะครับมูราคามิครับเขียนหนังสือเล่มแรกจบส่งต้นฉบับต้นเนี่ยชื่อว่าเดอะเฮียเดอะวินซิงนะเฮียเดอะวินซิงก็แปลเป็นไทยก็สดับลมขับขานนะครับไปให้กองบรรณาธิการนิตยสารวรรณกรรมนะครับกันโซ่นะเวลานั้นเนาะแล้วก็ลืมแล้วก็แบบส่งไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ลืมไปเลยเหมือนคล้ายกับเขียนเสร็จแล้วอ่ะจบอะไรเงี้ยครับคือแบบเหมือนคล้ายกับว่ามันเป็นช่วงที่มันคงเหมือนคล้ายกับแรงบันดาลใจอย่างสักอย่างหนึ่งเนาะที่จะทํางานสักชิ้นหนึ่งแต่ว่าพอเขียนเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเขียนหนังสือเล่มต่อไปเลยนะเขียนส่งจบละเรียบร้อยคือเหมือนคล้ายกับบรรลุสิ่งที่เป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจทำเนาะกลายเป็นว่านิยายสั้นเรื่องนั้นครับได้รับรางวัลนะครับนักเขียนหน้าใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเขียนนิยายเล่มที่สองหลังจากนั้นพอถึงเล่มที่สามปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าแบบเอ้ยจะเขียนนิยายต่อหรือว่าจะทําคาเฟ่ต่อเพราะว่าทำสองอย่างนี้ไม่ได้แล้วแบบเออชีวิตมันชนกันอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับเขียนนิยายเต็มเวลาแล้วก็ขายละธุรกิจคาเฟ่นั้นไปประเด็นสําคัญคือว่าต้นฉบับที่เขาส่งไปให้กันโซ่เนี่ยเป็นต้นฉบับเดียวที่เขามีคือต้นฉบับเดียวเลยนะคือแบบเขาเขียนเขาเขียนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไปรษณีย์ส่งไปไม่ถึงหรือกันโซ่ไม่ตีพิมพ์หรือเขาไม่ได้รางวัลหนังสือเล่มนั้นนะเขาก็บอกว่าเขาคงไม่เขียนหนังสือเล่มต่อไปคือกันโซ่ปกติไม่ส่งต้นฉบับคืนอยู่แล้วนะครับเขาบอกประมาณนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตีพิมพ์ก็ตามก็จะไม่ส่งต้นฉบับคืนถ้าสมมติว่านิยายเล่มนั้นอ่ะไม่ได้ชนะรางวัลหรือว่าไม่ได้ตีพิมพ์เนี่ยสุดท้ายแล้วคงแบบไม่ได้เป็นนักเขียนต่อมาเขาบอกว่าผมส่งต้นฉบับของผมต้นฉบับเดียวของผมนะไปให้พวกเขาถ้าพวกเขาไม่เลือกมันน่าจะสูญหายไปตลอดกาลและผมก็คงจะไม่เขียนนิยายเรื่องอื่นอีกเลยชีวิตมันช่างน่าประหลาดจริงๆนะครับมูราคามิพูดแบบนี้เลยบางคนก็บอกว่าพรสวรรค์แหละนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยสไตล์การเขียนที่แตกต่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยถูกพลิกมาจากบรรยายการอะไรเงี้ยครับหรือบางคนก็บอกว่าเป็นบิ๊กเนอร์ลักอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่านิยายเรื่องนั้นนะครับเรื่องแรกนั้นอ่ะเป็นเหมือนเป็นการแผ้วถางทางนะครับสู่การเป็นนักเขียนของเขาเพราะว่ามูราคามิเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รางวัลตอนนั้นอ่ะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เขียนต่ออ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นนักเขียนที่โด่งดังมากนะขณะเหมือนตอนนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติไปดูแฮบิตหรือว่าสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นการทํางานของเขาเนี่ยเขาทํางานหนักมากนะครับเขาตื่นแต่4ทุกวันเขียนงานจนถึงเที่ยงประมาณโห8ชั่วโมงนะแล้วหลังจากนั้นก็ก็พักตอนบ่ายก็อ่านหนังสือต่อฟังเพลงบ้างแล้วก็ตอนเย็นก็กินข้าวเนาะภรรยาอะไรครับอยู่บ้านกับภรรยาแล้วก็ทําแบบนี้ทุกวันเลยออกกําลังกายตอนบ่ายก็ออกไปวิ่งเขาก็จะวิ่งแบบวิ่งดูแลสุขภาพตัวเองเขาก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแบบการดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเนาะเพื่อที่จะได้ทํางานเป็นนักเขียนได้อย่างยาวนานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาทําอย่างเงี้ยตลอดเลยตั้งแต่ตื่นที่สี่ทำงานถึงเที่ยงตื่นที่สี่ทำงานถึงเที่ยงแล้วก็เขียนหนังสือเนี่ยออกมาได้แบบตลอดทุกๆแบบ2-3 ปีเราก็จะเห็นงานของเขามาออกมาเรื่อยๆนะครับโชคก็มีส่วนถูกปะที่หนังสือไม่หายต้นอย่างแรกคือต้นฉบับไม่หายแล้วก็สองคือได้รางวัลนะครับแต่สามอะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต่อมาก็คือเขาแม่งแบบขยันอะทำต่อทำคือเขาต่อยอดเขาอาจจะมีแต้มต่อในช่วงแรกนะแต่ว่าเขาต้องทำงานหนักมากอย่างสม่ำเสมอมาเรื่อยๆก็ถึงแบบประสบความสําเร็จได้ถึงตอนนี้นะครับโอเคคนที่สองครับถูโยโยนะครับในช่วงประมาณปลายศตวรรษ60เนี่ยตอนนั้นนะประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงเนาะก็ตั้งภารกิจลับขึ้นมาครับชื่อว่าโครงการ523เพื่อหายารักษาโรคมาลาเรียนะครับที่ให้ทหารจีนตอนนั้นทหารจีนไปอยู่ในเวียดนามเนาะก็มีสงครามอะไรนะก็
โรคมาลาเรียก็ระบาดแล้วก็ชาวจีนทางตอนใต้ก็ต้องเสียชีวิตด้วยนะก็คือแบบตอนนั้นอะโรคมาลาเรียระบาดเยอะมากแล้วก็มันทําให้คนที่เป็นคนจีนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเวียดนามเองหรือว่าอยู่ในจีนตอนใต้อะไรเงี้ยครับก็เสียชีวิตเยอะค่อนข้างที่เยอะหลังจากนั้นนะครับคือแบบเขาก็พยายามเขาก็ใช้แบบศาสตร์ของวิทยาศาสตร์แบบสมัยใหม่นะที่ใช้สารสังเคราะห์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะหายารักษาโรคแต่ว่ามันก็หาไม่ได้หาไม่เจอสุดท้ายครับรัฐบาลของประธานเหมาเนี่ยก็เลยหันมาพึ่งพาแพทย์การแพทย์โบราณนะครับซึ่งในนิตยสาร New Scientist นะก็บอกว่าถูโยโยเนี่ยเป็นหนึ่งในนักวิจัยสถาบันการแพทย์แผนจีนโบราณในปักกิ่งนะครับได้ศึกษาทางการแพทย์จีนแล้วก็แผนตะวันตกด้วยเนาะแต่ถูกเลือกให้ค้นหาสมุนไพรรักษาโรคมาลาเรียในโครงการนี้นะครับตอนนั้นอ่ะโยโยเนี่ยอายุประมาณ40ปีนะครับก็มีผู้ช่วยอีก3คนเนาะในโครงการนี้นะครับก็พยายามตรวจสอบแหละก็คือแบบไปอ่านพวกตำราจีนตำรับยาจีนที่อายุแบบหลายร้อยปีอะไรเงี้ยก็แบบไปดูเฮ้ยว่าสมัยก่อนเขามีเคสอะไรบ้างที่มันคล้ายๆกันเนาะเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลไปเก็บพืชบางชนิดใช้เวลาหลายเดือนครับแบบรวบรวมพืชได้แบบประมาณ600กว่าชนิดแล้วก็หายาที่เป็นไปได้ในประมาณเกือบ2,000ตัวอย่างนะครับแต่ว่าค่อยๆแบบค่อยๆหักลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ380ตัวนะครับจากนั้นอ่ะพวกเขาก็ต้องทดสอบยาแต่ละตัวเนี่ยในหนูทดลองนะครับต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ล้มเหลวนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยแบบหลายร้อยครั้งเลยล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลว2 ปีทํางานหนักมาก2 ปีสองปีก็ยังแบบไม่เจอเลยไม่เจอแบบไม่เจอทางออกมีแต่ว่ามันมีเขาเรียกว่าไลท์ออฟโฮปนะเหมือนคล้ายๆกับแสงความหวังอันนึงก็คือว่ามีสารประกอบตัวหนึ่งจากใบไม้ของต้นโกดจุฬาลัมพานะครับที่สามารถที่จะกําจัดเชื้อมาลาเรียในเลือดได้แต่ว่าพอนํามาประกอบเป็นยาเนี่ยกลับไม่ได้ผลเนาะโยโย่เนี่ยก็เลยแบบเออถึงแม้ว่าจะเจอทางเหมือนคล้ายๆแบบเจอทางตันแต่เขาก็รู้สึกว่าเราต้องเราไม่ย่อท้ออ่ะคือแบบก็ทําต่อไปเลยนะคือเขาก็กลับไปค้นเอกสารใหม่คือแบบดูเล่มอื่นๆแบบหาพยายามหาข้อมูลให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งไปพบคําตอบในตําราจีนโบราณนะครับที่เขียนขึ้นราวๆ1,500ปีก่อนนั้นมีชื่อว่าตํารับยาฉุกเฉินที่พกติดตัวซึ่งในนั้นอ่ะคือเขาบอกว่าใจความสำคัญก็คือว่าการแช่ใบไม้ของโกดจุฬาลัมพาเนี่ยในน้ํานะครับแล้วก็ดื่มคือก่อนหน้าเนี่ยเขาต้มคือไอ้นักวิทยาศาสตร์ของโยโย่เนาะกับทีมเนี่ยเขาต้มใบแล้วมันกลายเป็นว่าการต้มเนี่ยมันทําให้ทําลายสารออกฤทธิ์ที่ช่วยกําจัดเชื้อมาลาเรียเขาจึงเปลี่ยนมาผสมยาใหม่ด้วยอีเทอร์เนาะซึ่งเดือดประมาณ35องศาอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นอ่ะก็ทดสอบครับกับหนูแล้วก็ลิงแล้วก็ได้ผลแบบ100%เลยปัญหาคือว่าตอนนี้พวกเขาต้องทดลองกับมนุษย์เพื่อยืนยันความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพแล้วคืออะไรรู้ปะแม่งแบบโหดมากคือฉีดเชื้อมาลาเรียเข้าตัวครับแล้วก็เอาตัวเองมาทดสอบยาเอาตัวเองมาทดสอบยาเพื่อจะดูว่ามันปลอดภัยโหโหดมากโหดสุดเลยโชคดีครับที่มันได้ผลนะครับก็โยโย่ก็ค้นพบยารักษาโรคมาลาเรียซึ่งตอนนั้นอะเธออายุประมาณ40ต้นๆอะแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพการเมืองของประเทศจีนในเวลานั้นเนาะกว่าผลงานของเธอจะตีพิมพ์เนี่ยก็ปาเข้าไปปี1977นะครับกว่าโลกจะยอมรับแล้วมอบรางวัลให้เธอเนี่ยก็ปี2015ผ่านไปประมาณ40กว่าปีตอนนั้นอายุ84ละในกรณีของโยโย่เองครับเธอทุ่มเททำงานหนักมากสม่ำเสมอสุดท้ายโชคถึงจะตามมานะครับในที่จีนเนี่ยเธอมีฉายาว่าผู้ชนะแบบสามไม่มีนะครับผู้ชนะแบบสามไม่มีก็คือว่าไม่มีใบปริญญาแพทยศาสตร์ไม่มีปริญญาเอกไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศเธอไม่ใช่คนที่เรียกว่าโชคดีหรือว่ามีสิทธิพิเศษนะครับแต่ว่าแล้วก็ถึงแม้ว่าจะทํางานเบื้องหลังมาโดยตลอดเนี่ยเธอก็ไม่ยอมล้มเลิกกลางคันแล้วก็สุดท้ายก็ความสําเร็จก็ตามมานะครับซึ่งเนี่ยทั้งสองคนนะครับผมก็ผมอยากจะสรุปไว้ตรงนี้แล้วกันว่าโชคอะที่จริงก็มีส่วนเนาะทำงานหนักที่จริงก็มีส่วนมากแต่สุดท้ายอะก็ต้องแน่นอนครับก็ต้องเก่งด้วยนะครับผมคือเราจะบอกว่าทั้งคู่อะไม่เก่งก็คงไม่ถูกถูกป่ะทั้งคู่อะมีฝีมือมากอาจจะแบบมูราคามิอาจจะแบบค่อยๆพัฒนาฝีมือมาหรืออย่างโยโย่เองครับก็มีเรื่องของแบบมีฝีมืออยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องทํางานหนักมากๆแล้วก็โชคถึงจะตามมานะครับพี่โจธนาครับเขาสรุปเรื่องโชคไว้ในงาน CTC 2024เนาะบอกว่าในหนังสือชื่อ Luck Factor นะของ Richard Wiseman เนี่ยเขาพบว่าคนโชคดีเนี่ยมีปัจจัยประกอบอยู่4อย่างก็คือ1วิ่งหาโอกาสเป็นมิตรแล้วก็เปิดกว้างนะครับวิ่งหาโอกาสใหม่ๆเสมอนะครับ2ก็คือใช้ gut feeling หรือว่าสัญชาตญาณนะครับลองผิดลองถูกกล้าลงมือทํา3ก็คือมองโลกในแง่ดี optimist นะครับก็4การล้มและลุกมีใจสู้ยืดหยุ่นแล้วก็ฟื้นตัวได้หรือว่า resilient นั่นเองนะครับผมก็
สามอย่างสี่อย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครอยากจะเพิ่มโชคให้กับตัวเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสี่ข้อนี้แล้วก็โชคก็มีส่วนนะครับอยากจะสําเร็จโชคก็มีส่วนอยากจะสำเร็จทํางานหนักก็มีส่วนอยากสําเร็จคุณก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ฉลาดในฟิลนั้นๆที่คุณทําด้วยนะครับประมาณนี้ต้องมีครับสุดปังค่ะ EP นสีุ้ดปังใช่ไหมปังคือเป็นบุคคลที่มีเส้นทางสองรูปแบบที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็มีความบังเอิญเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ใช่มีใครบ้างเล่าพี่ชีวิตจะไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อมันมีแล้วอ่ะเราก็ขึ้นอยู่ว่ามันเราจะ seize the day ไหมเนาะนั่นนี่เรนาะจะใช้มันยังไงนะคะก็สัปดาห์นี้ก็ฝากกันแบบกรุบกริบทุกท่านนะคะเราก็คิดถึงทุกท่านมากเลยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราจะพาท่านไปพบกับเรื่องอะไรเดี๋ยวยังไงรอติดตามกันนะสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณท่านที่ฟังเราเมาส์แตกจนจบรายการนะคะและทั้งน้องหมีและพี่สุพลต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ